สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเด็ดเมนเจอร์กับช่วงหน้าหนึ่งแน่นอนค่ะวันนี้เราอยู่กัน3คนนะครับคุณนิวคุณปิยนันท์ก็กลับมาแล้วกลับมาแล้วค่ะรายการให้อภัยฉันแล้วค่ะท่านผู้ชมให้อภัยแล้วให้อภัยแล้วนะคะโอ้โหไม่ถึงขนาดนั้นเขาไปทำงานคุณอ๋อมีภารกิจค่ะมีภารกิจนะจ้ะมากันที่ข่าววันนี้ดีกว่าครับเริ่มกันที่เรื่องแรกนะฮะยังไม่จบสำหรับกรณีอุทยานราชพฤกษ์โอ้โหมหากาพย์ก็ตอบโต้กันไปตอบโต้กันมานะฮะล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็กล่าวถึงกรณีที่แกนำกลุ่มคนแสดงคุณณัฐวุฒิใสเกลือเปิดประเด็นว่าพบรอยร้าวบนพื้นคอนกรีตที่อุทยานราชพฤกษ์นะฮะและเตรียมยื่นให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตรวจสอบระบุว่าเป็นเรื่องของนายณัฐวุฒิเรื่องนี้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการอยู่ส่วนความคืบหน้าผลการตรวจสอบของคณะกรรมการชุดรองปลัดกระทรวงกลาโหมนั้นตนยังไม่ได้รับรายงานหากเสร็จสิ้นจะให้คณะกรรมการเร่งชี้แจงทันทีครับนะครับค่ะของนี้นิวค่ะเป็นความคืบหน้าการหายตัวไปของว่าที่อธิการบดีค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นก็คือคุณบดินทร์รัศมีเทศค่ะเห็นว่าขี่เจ็ตสกีข้ามอ่าวไทยเลยนะถูกต้องค่ะเพราะว่าเขาหายตัวไปเมื่อวานนี้อย่างที่คุณพี่ม่อนบอกก็คือระหว่างการแข่งขันเจ็ตสกีข้ามอ่าวไทยค่ะจากสัตหีบจังหวัดชลบุรีเนี่ยไปยังหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ล่าสุดเมื่อเช้านี้ค่ะตำรวจภูธรหัวหินเปิดเผยว่าใต้กงเรือประมงซับอนันต์เนี่ยได้ช่วยเหลือขณะลอยคออยู่กลางทะเลห่างจากโบหินเนี่ยประมาณ30กิโลเมตรในสภาพอ่อนเพลียค่ะเจ้าหน้าที่จึงออกไปรับตัวกลับเข้าฝั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็โชคดีนะครับใช่ครับเป็นอะไรมากครับผมมาเรื่องต่อไปฮะมาดูคดีอาชญากรรมกับกรณีที่ตำรวจอุ้มหนุ่มวัย19ปีหายตัวไปอันนี้คือข้อกล่าวหานะใช่ฮะล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวที่จังหวัดเชียงรายนะฮะเกิดเรื่องอลวนขึ้นหลังมีผู้ชุมนุมไปให้กำลังใจดาบตำรวจนายหนึ่งที่ถูกชี้ตัวว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มที่บุกเข้าไปอุ้มตัวโดยยืนยันว่าเป็นแพะรักบาปขณะที่ชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปที่หน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อคัดค้านการประกันตัวตำรวจนายนี้และก็ตำรวจอีกนายหนึ่งนะฮะพร้อมกับอ้างว่าพยานที่ให้ปากคำถูกยิงข่มขู่เข้าไปในบ้านขณะที่แม่ของเหยื่อก็กล่าวทั้งน้ำตาว่าอยากได้ลูกคืนมาหายไปนานแล้วนะฮะก็ดูกันไปฮะว่าคดีนี้จะจบยังไงค่ะคราวนี้นิวค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้ช็อกไปทั้งจักรวาลกันเลยทีเดียวค่ะจักรวาลเลยเพราะว่าเป็นขนาดนั้นเลยเหรอนางงามจักรวาลนางงามจักรยานเอ้ยจักรวาลเป็นเรื่องพลิกล็อกค่ะบนเวที Miss Universe ปี2015ก็คือปีนี้อ๋อเมื่อสาวงามจากโคลอมเบียค่ะอารีนากัวเดสกัวเตเลสค่ะถูกประกาศให้เป็นผู้คว้ามงกุฎท่ามกลางความยินดีของสาวงามบนเวทีอ้าวก็ได้รางวัลแล้วนี่ใช่แต่มีแต่ค่ะแต่แล้วนี่พิธีกรก็ประกาศบอกว่าไอเป็นชื่อผิดประกาศชื่อผิดอ้าวเพราะว่าสาวงามจากฟิลิปปินส์ค่ะนั่นก็คือเพียร์วูสบาร์ค่ะเป็นผู้คว้ามงกุฎตัวจริงทำให้สาวงามจากโคลอมเบียค่ะต้องคืนมงกุฎแล้วก็สายสบายให้กับเธอไปถือเป็นเรื่องแบบว่าคือหักหน้ากันหน้ากันบนเวทีเลยไม่รู้พูดยังไงเลยส่วนสาวงามจากไทยค่ะน้องแนทอานิพรเฉลิมบูรณะวงศ์ค่ะก็นะเข้ารอบ10คนสุดท้ายค่ะพร้อมกับชุดตุ๊กตุ๊กของเธอตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์เนี่ยนะใช่ค่ะซึ่งคว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมไปได้ในเวทีนี้ประจำชาติเลยเหรอโอ้โหขนลุกเลยขนลุกเลยเห็นหลายคนประมาทไว้เยอะเออประมาทไว้เยอะเธอทำได้ชุดตุ๊กตุ๊กนี่ด้วยท่าของเธอนะคะได้ใครได้เห็นพอไม่ทำนะอาจจะทำไม่เหมือนทำไมนางไม่เซ็กซี่พอสตรองมากดูเซ็กซี่นะเข้าใจนะครับปิดท้ายเลยกับเรื่องนี้ครับช่วงนี้นี่ทุกคนนะฮะในบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางนี่ก็ได้รับอันนี้ส่งนิดนึงครับจากอากาศที่หนาวเย็นเย็นมากขึ้นนะครับในตอนนี้อย่างพวกเรานี่ก็รู้สึกหนาวๆกันเหมือนกันไม่รู้จะหนาวไปถึงเมื่อไหร่นะครับแต่อย่างที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ครับที่นี่เลยครับดอยอินทนนท์เนี่ยนะฮะเกิดอย่างนี้เลยครับก็คือปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งหรือว่าเหมยขาบนะครับตามยอดหญ้าแล้วก็ต้นไม้เป็นรอบที่2ของปีนี้แล้วโดยอุณหภูมิบนยอดดอยนะครับวัดได้5องศาเซลเซียสขณะที่ยอดหญ้าวัดได้3องศาเซลเซียสนี่ไงจนเกิดเหมยขาบไงนะจนชาวเขานะครับเผ่าม้งเนี่ยต้องผิงไฟให้ความอบอุ่นมันหนาวมากแล้วก็ต้องน้ำร้อนนะครับอาบกันทุกวันเลยนะฮะจนผิวหนังแตกแห้งด้านตัวเมืองเชียงใหม่ครับวันนี้วัดได้
18องศาเซลเซียสก็กระทบกับพระสงฆ์ครับที่ต้องออกบิณฑบาตสายขึ้นสายขึ้นนี่ไม่ใช่ว่าหนาวแล้วอาบน้ำช้าแต่ว่าคือพระเนี่ยเวลาบิณฑบาตต้องดูเราดูพระอาทิตย์ใช่นะครับบางทีขึ้นช้าก็ต้องออกสายออกสายนิดนึงแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าอากาศเนี่ยคือพระเนี่ยท่านก็ไม่ได้สวมรองเท้าตีนเปล่ากันไปอะฮะก็ทรมานนะคุณเดลงโอ้ยก็ไม่แม่ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าถ้าเผื่อสมมติว่าใช้งานบ่อยๆคือเหยียบพื้นบ่อยๆเนี่ยมันก็เริ่มชินครับเพราะว่าผมก็เคยบวชมานะเราก็รู้ว่าเหยียบพื้นก็เจ็บแต่ว่าไม่หนักเหมือนกันนะหนักเหมือนกันนะตอนแรกเลยฮะโอ้แต่พอหลังๆเนี่ยก็เริ่มเท้าเริ่มชินไงแล้วก็เริ่มสามารถสภาพได้รับแรงเสียดทานต่างๆได้ดีขึ้นครับผมช่วงหน้าทั้งเด็ดทั้งโดนครับจะมีเรื่องราวอะไรนั้นพักสักครู่เดี๋ยวครับ